ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเพิ่มมูลค่าดอกไซส์จิ๋วค่ะจิ๋วจริงๆจิ๋วจิ๋วเดี๋ยวเลยค่ะเล็กมาเทียบกับหัวแม่ปุ้งหัวแม่ปุ้งเกือบใหญ่กว่าแบบเล็กมากไซส์นี้ตลาดแทบไม่เอาเลยค่ะทุกคนเราทิ้งเราก็เลยแบบเสียดายอ่ะแล้วมันเยอะถ้าเป็นดาวเรืองที่เขาขายส่งตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ๆเนาะถ้าเริ่มเป็นดอกเบอร์สี่เยอะๆนี่เขาเริ่มให้โละทิ้งแล้วค่ะแต่ว่าเราปลูกเองขายเองหาตลาดเองก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าจากดอกไซส์นี้ได้เราเคยไปส่งหยุดตลาดนึงนะคะที่ต่างอำเภอแหละเขาบอกว่าแล้วก็มันเยอะอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกสวงก็ตัดให้เรามาอย่างเยอะเลยแล้วก็เอาไปแถมให้เขาเราบอกลูกค้าเลยว่าเราแถมให้ยายอยากเอาไปทำอะไรก็เอาไปเลยแล้วยายก็พูดกับเราประโยคนึงว่าอุ้ยมันเยอะมากเลยนั่นหนูยายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยายเอาไปร้อยวนลูกค้าชอบเราก็เลยมานั่งคิดว่าแบบร้อยวนคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาทำดาวเรืองเองอยู่แล้วไงเราก็เลยหมายถึงเราไม่คิดว่าเราจะมาขายเองเพราะว่าเราตัดดอกขายมันก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วอะแต่ทีนี้ด้วยความที่พอมันมีเยอะเข้ามากมากแล้วก็ลูกค้าไม่เอาแล้วก็ไปส่งเขามันก็ไม่คุ้มเพราะว่าดอกมันเล็กมากเล็กแบบชนิดที่แบบเล็กจริงๆอะดูทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บโอ้มันรอดได้สบายมากนั่นแหละเราก็เลยลองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เท่าไหร่เนาะซึ่งปกติเราทิ้งอยู่แล้วทุกคนนี่เราจะมาร้อยวนตามที่ยายบอกค่ะร้อยวนดูนะคะดูใกล้ๆนะเห็นไหมเดี๋ยวลงอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้เนาะเราจะดูว่าเราจะร้อยวนนะคะร้อยวนของดอกไซส์เล็กสามารถทำได้3ขนาดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ดูทั้ง3ขนาดเลยว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของมันได้มากน้อยแค่ไหนไซส์แรกเราจะใช้ทั้งหมด25ดอกตอนนี้ไปกี่ดอกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ไซส์แรกเราจะใช้ประมาณ25ดอกนะคะแล้วก็จะร้อยวนไปเลยทุกคนไม่ต้องคิดว่าเราจะขายได้แพงหรือถูกนะคะซึ่งปกติเราคิดแค่ว่าเราขายไม่ได้เราจะทิ้งเพราะฉะนั้นเราไม่อยากทิ้งเราเสียดายดึงเป็นดึงนะคะจะได้ครบ25นี่ค่ะทุกคนมันสวยมากเลยนะใครบอกว่าดอกไซส์เล็กไม่สวยพอเอามาร้อยวนเหมือนกันเราชอบมากเลยเราชอบมากกว่าดอกใหญ่อีกที่แบบเอามาร้อยเดียวๆอ่ะเล็กเท่าๆกันนะแล้วเอามาร้อยนะยิ่งสวยเลยจริงๆนะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเลยแต่มัดต้องแน่นมากเลยนะคะทุกคนนี่มัดแน่นมัดแน่นแบบนี้เลยนี่อุบะเราทำไว้แล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
จากดอกที่ตลาดไม่ต้องการแล้วก็ตลาดทิ้งนะคะไซส์นี้น้องไม่เห็นนี่ตลาดไม่ต้องการตลาดทิ้งตลาดบอกว่าดอกมันเล็กไปเอาไปทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราเพิ่มมูลค่าได้จากการร้อยแบบนี้แล้วก็ส่งตลาดเหมือนเดิมแล้วส่งตลาดพวงนี้แล้วส่งที่10บาทนะคะเขาก็จะไปขายประมาณ15แล้วก็20บาททุกคนมันสวยมากเนาะเนี่ยจริงๆโอเคเสร็จแล้ว1พวงเดี๋ยวเราจะพามาทำอีกพวงนึงร้อยแบบนี้ละค่ะแต่ใหญ่กว่าเดิมจะเป็นกำไรข้อมือแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเวลาทุกคนที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดดาวเรืองแรกๆเนาะเราแชร์จากประสบการณ์เรานะคุยกับลูกค้าเยอะๆนะคะนะคุยกับลูกค้าให้รู้ความต้องการของเขาอะว่าเขาอยากได้ดอกแบบไหนแน่เพราะว่าอย่างที่บอกอะดาวเรืองมันมีหลายพันหลายบริษัทหลายขนาดจุดประสงค์ของลูกค้าที่มาซื้อเราแต่ละคนอะเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอ่ะเขาก็ซื้อไปเพราะว่าเขาจะเอาไปกำขายบางคนเขาซื้อไปเพราะเขาจะไปทำลายสีเขาไปส่งต่อเขาไปร้อยมาลัยร้อยริบบิ้นคือแต่ละคนจุดประสงค์เขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความต้องการของเขาจริงๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าเราควรเลือกพันไหนบริษัทไหนแล้วก็ผลผลิตเก็บได้แค่ไหนออกยังไงอะไรเงี้ยเราจะสามารถกำถ้าเรากำหนดในแปลงเราได้เราก็กำหนดตลาดเราได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำที่นี่เราทำเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็จะมีสมาชิกที่คอยปลูกส่งให้เราไม่ใช่ปลูกส่งหรอกเราทำตลาดแบบเราช่วยกันขายอะค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติส่วนเต็มออกอย่างนี้ใช่ไหมเต็มก็กระสวนของน้าอีกคนหนึ่งเขายังไม่ออกเขาก็จะเอาดอกเราไปใช้ซึ่งเขาก็มีฐานลูกค้าของเขาถ้าดอกเขาออกแล้วดอกเราหมดพอดีเราก็มีฐานลูกค้าของเราเขาก็จะมาส่งเราเอาง่ายๆคือทุกคนอะเหมือนรู้ว่าแบบทุกคนมีฐานลูกค้าของตัวเองทุกคนทำตลาดของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีดอกไม้หรือไม่มีดอกไม้มีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าเราก็จะช่วยกันหาเราจะช่วยกันทำตลาดแล้วว่าพอเราทำแบบเนี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้านายใครมันไม่มีใครเป็นคนรับหรือเป็นคนส่งคือทุกคนช่วยกันขายช่วยกันทำตลาดทั้งหมดภาระมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วว่ามันดีมากเลยนะคะพอเราเห็นแล้วว่าเราทำแบบนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนรับของเขาเองหมายถึงเรามีลูกสวนแล้วเราก็รับเรามีหน้าที่ในการขายให้เขาเราปลูกด้วยแล้วเราก็ทำหน้าที่การขายให้ลูกสวนด้วยเรารู้สึกว่าภาระทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งหมดหมายถึงการขายอ่ะเพราะเขาปลูกมาแล้วอ่ะทุกคนเขาก็ต้องขายได้แต่พอเราบอกว่าเราเปลี่ยนไหมเรามาทำแบบนี้ไหมคือเรากลายเป็นว่าเราไม่ง้อไงว่าคุณจะปลูกหรือไม่ปลูกแต่ถ้าคุณโอเคที่จะปลูกคุณก็ปลูกนะแต่คุณหาตลาดเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาได้เราก็จะช่วยหาแต่ถ้าเรามีปัญหาคุณช่วยเราด้วยนะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต่างคนต่างช่วยกันสรุปดีขึ้นเฉยทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะดอกไม้ไม่พอขายเพราะต่างคนต่างหาลูกค้าได้แล้วก็ช่วยกันหาช่วยกันสร้างรายได้เราว่ามันก็ดีนะไอ้พวงใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเราจะทำใหญ่กว่าปกติเพราะเราหมดจะเมาส์กันเลยนี่เสร็จแล้วมันก็จะได้พวงประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่อุบะให้เขาเราว่าที่ลูกค้าเขาไม่ชอบดอกไซส์นี้เป็นเพราะว่าเข
าต้องใช้จำนวนดอกเยอะอะค่ะกว่าจะได้หนึ่งพวงแล้วแม่ค้าน่ะเขาจะต้องทำเวลาในการร้อยนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเมื่อเทียบกับพวงเล็กเมื่อกี้อันนี้พวงเล็กอันนี้พวงใหญ่ขึ้นมาหน่อยพวงเล็กเนี่ยเราส่งขายตลาด10 บาทนะส่วนพวงใหญ่พวงนี้นะคะเราส่งขายตลาดพวงละ15 บาท3-20 บาทเขาก็จะไปขายต่อในราคาที่เขาก็บวกกำไรเพิ่มนะนี่สวยไหมคะสวยมากเลยโอเคค่ะก็อีกพวงหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำได้จากดอกไซจิ๋วเนาะเป็นร้อยประมาณร้อยให้ยาวขึ้นกว่านั้นอีกนิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะร้อยให้ดูนะก็ร้อยยาวคล้องคอค่ะแบบร้อยสองอ่ะปกติเขาจะใช้ดอกใหญ่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราก็คือใช้ดอกจิ๋วเอาร้อยจำนวนดอกใช้เยอะมากนะคะใช้ประมาณน่าจะพวงหนึ่งก็ร้อยดอกได้เลยนะเพราะว่ามันเล็กมากเลยอ่ะทุกคนอย่างที่รู้อ่ะคือมันคือดอกที่เราคัดทิ้งถ้าเป็นส่วนใหญ่ๆนะเขาไม่เอาแล้วนะคะเขาตัดได้ประมาณสัก10 มีดนะสูงสุดให้16 มีดเขาเอาออกเลยค่ะมันเสียเวลาเพราะว่าเราขายดอกอะแล้วดอกใหญ่มันได้มูลค่ามากกว่านั้นเนาะสมมติว่าดอกเนี้ยถ้ามีคนซื้อจริงเขาก็ซื้อ5 ตังค์แล้วหมายความว่าเราต้องเก็บประมาณ 20-30 ดอกเนาะกว่าจะได้บาทหนึ่งเสียเวลาจ้างแพ็คด้วยจ้างตัดจ้างแพ็คจ้างขนค่าน้ำมันไปส่งได้อยู่5 ตังค์ 10 ตังค์เนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่เอาเลยค่ะเขาตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนโลทีมปลูกใหม่คุ้มกว่านะแต่ว่าเราทำกันเองเนาะมันก็เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องโลทิ้งเร็วอะไรขนาดนั้นเนี้ยลูกค้าเราเขาก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าบางทีเขาก็เลือกได้เขาก็ไม่อยากเอาแต่เรานี่แหละชอบให้ลูกค้าแล้วก็ช่วยเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าช่วงนี้ดอกแพงดอกมีราคาสูงช่วงเข้าพรรษาเขาก็จะไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่หรอกลูกค้าเนี่ยมีอะไรให้เขาก็เอาหมดจากประสบการณ์แล้วนะคะแต่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะว่าที่พื้นที่ที่อยู่อ่ะหาดอกไม้ได้มากน้อยแค่ไหนมีคนปริมาณปลูกได้มากแต่แถวบ้านเราคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ไม่มีใครปลูกเพราะฉะนั้นพอไม่มีคนปลูกคนที่ปลูกก็เลยได้เปรียบเพราะว่าที่แถวบ้านเราเขาส่วนใหญ่เขาจะทำนากันถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงหน้านี้เราก็จะกันพื้นที่ไว้สำหรับทำนาไม่ใช่กันหรอกทุกคนน้ำท่วมถ้าปลูกดาวเรืองแล้วน้ำท่วมมันก็เก็บไม่ได้เขาก็เลยไปทำนากันเราก็ก็ดีไป แต่ว่าของเราก็ไม่ได้โชคดีหรอกเราก็ไม่ได้มีพื้นที่สูงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรามีเวลานะก็ต้องใช้พื้นที่เล็กๆข้างๆบ้านปลูกทีละงานอย่างเงี้ยทีละงาน2 งานมันก็มีกลายไปว่าพอเรามีดอกไม้ตลอดเราก็เลยทำตลาดได้ง่ายบวกค่าคุณภาพของดอกเราได้ด้วยนะทุกคนลูกค้าไม่เปลี่ยนใจจากเราเลยแต่อย่าว่าเรารักษาฐานลูกค้าเดิมไว้เยอะเราจะไม่ค่อยรับลูกค้าใหม่ๆเท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวเราไม่มีดอกพอส่งให้เขาเราไม่อยากให้ความหวังเขาอะเหมือนประมาณว่าแบบเราเคยจะไปส่งเขาสั่งแบบเป็นหมื่นดอกแต่ว่าเรามีดอกให้เขาไม่ถึงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเรายังเสียความรู้สึกเลยถ้าลูกสวนอะจะไม่เออลูกค้าเขาจะไม่เสียความรู้สึกหรอเวลาแบบรับปากแล้วทำไม่ได้เลยThank you.
จบได้แล้วค่ะก็เล่าไปเมาไปเนาะเพราะว่าจริงๆเราประสบการณ์ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราเจออะไรมาบ้างเผื่อคนที่เขากำลังทำดาวเรืองแล้วแบบกำลังคิดว่าจะมาปลูกดาวเรืองแล้วเราต้องเริ่มยังไงทำตลาดยังไงอะไรเงี้ยก็เผื่อลองฟังเราแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้นะเสร็จแล้วค่ะร้อยเสร็จแล้วแล้วใช้ได้แบบนี้นะคะทุกคนบางคนเขาก็จะใช้ได้ที่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเชือกฟางอ่อนนะคะแต่ว่าเรามันหาซื้อไม่ได้อ่ะมีแต่ได้แบบเนี้ยเราก็เลยต้องใช้ได้แบบนี้ไปก่อนคนมันดึกแล้วเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เราจะมาร้อยอุบาทนะคะสำหรับมัดให้มันให้พวงมาลัยเราพอดีอุบาทที่เตรียมไว้หมดนี่เลือกดอกมาสักดอกหนึ่งจริงๆว่าใช้ดอกใหญ่สักหน่อยก็ได้เราชอบบานไม้รูโรยนะคะเวลาใส่แล้วมันตัดกับสีเหลืองของดอกดาวเรืองดูสิสีแบบตัดกันดีมากอ่ะเราชอบก็เลยชอบเอามาร้อยเป็นขาอุบะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านเราสมาชิกเราปลูกเอาไว้เราก็ช่วยอุดหนุนกันเองแล้วก็ซื้อมาพระลาพันละ40 บาทเอามาไว้ใช้กันด้วยแล้วก็ไว้ใส่กับมาลัยด้วยถ้าเขามีเยอะเราก็จะใช้เปลืองหน่อยแต่เขามีน้อยเราก็จะไม่ใช้แล้วบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ถ้ามันไม่มีนะจะไปหาที่ไหนมาใช้เพราะเราปลูกเองแล้วมันใช้ไม่เคยพอเลยทุกคนแล้วว่าเราก็ใช้ไม่เยอะนะแต่เราปลูกเองใจเองไม่พอเราต้องซื้อเขานี่ค่ะได้แล้วแล้วก็มัดรวมกันแบบนี้นะคะติ๊งติ๊งนั่นเนี่ยตัดก่อนก็ได้ค่ะก่อนเอาไปมัดมันเวลาอันนี้เสร็จก็ได้ไม่ต้องมันไม่ค่อยคุมอ่ะแล้วก็มันจะมีเชือกได้ที่เหลือตรงนี้ใช่ไหมคะฉีกมันออกไปนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปตรงกลางสัก2-3 ทุกก็ได้อันนี้แต่เราจะใช้แค่2 ทุกมันก็แน่นมากแล้วค่ะแทบไม่หลุดเลย อันนี้เป็นแบบที่3นะคะไม่ใช่หรอกอันนี้เขาจะไว้ซื้อไปห้อยศาลพระภูมิค่ะนี่แบบที่หนึ่งเนาะแล้วก็แบบที่สองแล้วก็แบบที่สามหรือบางทีอ่ะทุกคนมันก็คืออีกแบบหนึ่งที่มาตรงเนี้ยแล้วก็คล้องคอให้พวกสสก็คือร้อยแบบนี้ได้นะดูดิมันก็สวยนะจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบ
ไม่จำเป็นต้องเอาดอกใหญ่มาร้อยก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้ปริมาณที่เยอะพวกแม่ค้าเขาไม่มีเวลาค่ะไม่ใช่เขาขี้เกียจนะเขาไม่มีเวลาเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ขายมาลัยดอกเดือนอย่างเดียวอ่ะเขาขายมาลัยดอกกุหลาบนู่นนั่นนี่ลูกค้าสั่งทีเป็นพันเป็นหมื่นเขาก็ไม่มีเวลามานั่งทำตรงนี้แต่ถ้าเรามีเวลาเรานั่งทำเราก็ส่งลูกค้าที่เราส่งดาวเรืองอยู่แล้วนั่นแหละเราว่าเขารับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำแบบนั้นเขาก็รับของเราเราก็มีเวลาทำส่งเขาทีเล็กๆน้อยๆเราทำส่งไม่เยอะหรอกมันก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยค่ะก็ยังไงคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเทคนิคการขายหรือเทคนิคการเพิ่มมูลค่าดาวเรืองที่เราใช้อยู่ในสวนเราอ่ะเราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็แบ่งปันความรู้กันค่ะบ๊ายบายวันนี้ดึกมากแล้วเนี่ยเราง่วงพอดีเราถ่ายคลิปตอนดึกเนาะ